เป็ดเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพบกันต้อนรับสัปดาห์ใหม่นะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์พุทธศาสนานะครับวันพระใหญ่รายสัปดาห์ทางอัสรหะใช่ไหมแล้วก็เข้าพรรษาต่อเนื่องเลยบางคนบอกว่าแหมวันศุกร์แถมอีกวันนะเข้าพรรษาผมก็บอกว่าเฮ้ยประเทศไทยมันหยุดเยอะเข้าพรรษาเนี่ยมันจะเป็นที่30มั้ง31ครับ31ใช่ไหมสามสิบเอ็ดคราวนี้เนี่ยเข้าพรรษานี่ข้าราชการหยุดแล้วหยุดใช่แต่เขาจะเหมาให้เอกชนด้วยผมสงสารเอกชนเลยครับตอนนี้โอ้โหทำมาหากินเงินถ้าหยุดเยอะก็366วันก็อยากจะทำมาก็หากินแล้วเอาให้รอดอ่ะครับตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่แล้วก็เป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ผมทำข่าวเศรษฐกิจนะนายปราบปัญหาที่เศรษฐกิจแย่นี่นะฮะชาวบ้านได้รับรู้กันหมดสัมผัสกันได้หมดนะความอมหิตของเศรษฐกิจแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยพูดน้อยในส่วนของภาคเอกชนใหญ่ๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครออกมาพูดเพราะว่ากลัวข้อหาเดี๋ยวรัฐบาลจะว่าเอาไม่ข้อหาสำคัญข้อหาอะไรรู้ไม่จริงอย่าพูดโอ้จากหม่อมอุ๋ยวงเล็บจากหม่อมอุ๋ยเพราะหม่อมอุ๋ยจะใช้คำนี้กับคนที่มาวิจารณ์เศรษฐกิจถ้าบอกไม่ดีเนี่ยหม่อมอุ๋ยบอกรู้ไม่จริงเพราะหม่อมอุ๋ยแกรู้ของแกขอร้องรู้ไม่จริงอย่าพูดก็เลยเป็นก็ทำข่าวเศรษฐกิจมายาวนานนะปกติถ้าเป็นแบบนี้จะมีคนออกมาร้องมีวิจารณ์มีนักวิชาการเลยไอ้คำเนี่ยขอร้องคุณแม่ขอร้องรู้ไม่จริงอย่าพูดเนี่ยมันจบหมดเลยความอมหิตของคนที่รู้แล้วไม่พูดเนี่ยมันอมหิตกว่านะคือสมมติว่าแล้วผมเคยคุยกับคุณสุนันท์จำได้ไหมฮะว่าคนที่จะพูดเนี่ย white lie คือพูดโกหกได้มี2 อาชีพที่เขาบอกกัน1ก็คือรัฐมนตรีคลังหรือพวกคุมเศรษฐกิจเอาก็มีคนยอมรับมาแล้วคนหนึ่งอันนี้ถูกแล้วอาชีพมีคนยอมรับ white lie กับอันที่2คือขออ้างอิงชื่อหน่อยกิติรัตน์ นั่นเขาเป็นคนพูดเองครับคนที่2ที่กิติรัตน์โยงไปถึงเขาพูดตอนนั้นด้วยคือหมอครับหมอเนี่ยถ้าบอกว่าคนไข้เป็นมะเร็งเนี่ยพอบอกเป็นมะเร็งคนไข้สุดเพราะงั้นหมอเขาก็ไวท์ไลน์ว่าไม่มีอะไรนะใจเย็นๆรักษาได้ขอให้ทำตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตามที่หมอบอกนะแต่ตอนหลังก็จะพูดจริงนะสุดท้ายต้องบอกไม่ตอนหลังนี่ยุคใหม่ยุคก่อนนี่จะบอกไม่กล้าบอกยุคใหม่ยุคใหม่นี่พูดแล้วก็ให้เตรียมตัวให้ระวังให้แก้ว่าจะมีทางเลือกอะไรบ้างบอกหมดนะคือจะแนะนำด้วยซ้ำไปครับแนะนำว่าจะเกิดเหตุอะไรนะเงินเฟ้อเงินฝืดนะเงินมันจะหายากนะเศรษฐกิจโลกเป็นยังไงเศรษฐกิจในเป็นยังไงแล้วจากนั้นก็บอกว่าเก็บตังค์ไว้เถอะครับเข้าตลาดหุ้นเรามัดระวังหน่อยเข้าตลาดหุ้นต้องระวังใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหก็ไม่ได้ใครตลาดมาเริ่มสัปดาห์ใหม่นะหุ้นก็ยังหุ้นที่หัวต่ำนะรอบนี้เนี่ยเรียกว่าไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยไม่มีมุดดินอย่างเดียวเลยแต่ว่าลงไม่เยอะค่อยๆซึมลงมาเรื่อยๆนะฮะเหมือนคนที่อาการหนักแล้วเขาเรียกป่วยแล้วค่อยๆไปเรื่อยๆรอเหมือนรอคอยเวลาก็ล่าสุดก็วันนี้ก็ลงไปสัก 4-5 จุดนะก็จะเป็นผลจากดาวโจนส์ลงด้วยตัวเลขการขายบ้านใหม่ของสหรัฐไม่ดีตัวเลขเศรษฐกิจจีนไม่ดีนะส่วนข้างในนี่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่ทราบกันอยู่ทุกคนนะแต่ว่าเป็นข่าวใหญ่ที่บอกเศรษฐกิจเราย่ำแย่มันไม่เห็นสัญญาณฟื้นไม่ค่อยมีใครออกมาพูดนะแต่ก็รู้กันอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็ต้องเตรียมแล้วที่จะปรับครม.โดยเฉพาะครม.เศรษฐกิจคุณว่าปรับได้ไหมอ๋อคงไม่รอดหรอกไม่รอดไม่รอดต้องยอมรับนี่มีคนพูดถึงนะว่าหม่อมบุ๋ยเนี่ยเขาก็เป็นหญิงในศักดิ์ศรีถึงเวลาจะรับสารภาพยอมลาออกเลยอย่างนั้นเหรอฮะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าคดีแก้ไม่ได้นโยบายตั้งรับมันรับอะไรตอนนี้มันต้องลุกหรือไม่ก็ปรับเลยปรับนโยบายเศรษฐกิจเลยซึ่งผมเสนอนะแต่ไม่มีคนทำแล้วว่าปรับปรัชญาทางเศรษฐกิจใหม่เออมากับพอเพียงนะยอมรับเลยถอยและประกาศทุกคนว่าประเทศเราเนี่ยมีหนี้มีสินอะไรเยอะแยะเนี่ยมากมายนะจากรัฐบาลที่ทำมาหลายๆปีหลายรัฐบาลนะไม่ใช่รัฐบาลทักษิณอย่างเดียวรัฐบาลอื่นด้วยรัฐบาลนี้ด้วยไหมรัฐบาลนี้ด้วยไหมลงทุนเยอะมากเลยด้วยไหมยังไม่ค่อยลงทุนจริงมีแต่พูดใช่ไหมจะทำแล้วมันไม่มีตังค์ไงมันยังติดหลายปัญหาแต่ต้องบอกว่าที่มันเป็นรูปธรรมก็รัฐบาลก่อนนู้นก่อนไล่ก่อนนะใช้เงินอนาคตไปจะแทบไม่เหลือหาเลยเดี๋ยวซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต่อจากนี้เดี๋ยวจะพูดเลยดีเพราะว่าเอาเรื่องเศรษฐกิจก่อนตอนนี้ก็ปรับ
แต่ใครจะเข้ามาใหม่ยังไม่เห็นตัวมันจะสองปัจจัยนะว่าคนที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยต้องอยู่ที่เงื่อนไขคนอยู่เก่าด้วยคือนายกเปิดโอกาสขนาดไหนฟังขนาดไหนและพร้อมที่จะ เรียกว่าพลิกฟื้นพลิกแผ่นดินไหมที่จะปรับนโยบายเศรษฐกิจไม่เอาแล้วเรื่อง GDP นะคือสนใจอยู่แต่ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญต้อง5ต้อง6ต้อง7ต้อง8ไม่ใช่2ก็ได้0ก็ได้แต่ว่าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยค่อยๆดีขึ้น อะไรที่มันไม่ควรใช้ก็อย่าไปใช้อะไรที่ควรใช้ใช้นโยบายมันต้องปรับเปลี่ยนนะฮะเรื่องส่งออกยังให้ความสำคัญแต่ว่าทีหลังได้ไหมครับเอาคนในประเทศก่อนกำลังซื้อให้ฟื้นกลับเข้ามาได้นะก็ต้องคนที่จะเชิญมาด้วยว่าเปิดโอกาสขนาดไหนและมีแนวความคิดผมว่านะมีเวลาก็ไปสมมติว่ามีรัฐมนตรีคลังหรือทีมเศรษฐกิจหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่อยู่ในสายตาอยู่ 2-3 คนลองคุยวิสัยทัศน์ก่อนถามดูซิว่าจะแก้ปัญหายังไงจะทำยังไงกับประเทศไทยแล้วก็นายกนี่รับได้ไหมรับได้แล้วต้องเปิดโอกาสให้เขาเต็มที่สมมติว่าจะต้องพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินนะฮะปรับนโยบายใหม่คือนโยบายที่ไม่เคยใช้มา 3-4 50ปีจะต้องใช้ใหม่ก็ใช้แล้วใช้จริงๆแล้วบอกให้ประชาชนรับรู้เพื่อเตรียมตัวร่วมกันไงว่าเอาละเราจะต้องฟื้นฟูประเทศไม่ใช่เพื่อตัวเองเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะทำยังไงในยุคเราเนี่ยลำบากตลอดชีวิตแหละเรื่องเศรษฐกิจแต่ทำเพื่อลูกเพื่อหลานวางรากฐานใหม่ตั้งแต่วันนี้คราวนี้หลายคนในเท่าที่ดูเนี่ยมันเหลือแค่คนเดียวเนี่ยเหลือแค่สมคิดคนเดียวที่ว่าถ้าจะมาก็มาแทนหม่อมอุ๋ยตามที่ข่าวแล้วก็เมื่อวันเสาร์เนี่ยคุณสมคิดแต่งงานลูกชายครับเขาก็บอกนายกไปทาบทามสมคิดรับปากแล้วว่าจะมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจให้สมคิดจะแก้ได้ไหมจากฝีมือในอดีตของคุณสมคิดเนี่ยก็มันโจทย์มันยากนะโจทย์มันยากมากแต่ว่าจะดีขึ้นแต่ว่าผมว่าในใจผมนะผมคิดว่ามันต้องนโยบายแบบพลิกฟ้าพลิกไม่ใช่นโยบายแบบตะวันตกทั่วไปอย่างที่เขาทำกันมาต้องอย่างนั้นแก้ไม่ได้คือจริงๆเนี่ยนะมันมีเยอะไม่ใช่คุณสมคิดนะมีหลายๆคนนะแต่ว่าหนึ่งเขากล้าไหมกล้าหาญไหมมีแนวคิดใหม่ๆไหมเขาขอวิชั่นก่อนขอวิชั่นแต่ว่าแน่นอนปรับไปมันก็ดีขึ้นเนี่ยนะมันดีในช่วงต้นเดี๋ยวมันก็จะดูว่าถ้าไม่มีอะไรใหม่ๆก็ไปไม่รอดโครงสร้างใช่โครงสร้างถ้ายังจำกัดความคิดอย่างเก่านะยังมุ่งการส่งออกมุ่งในนี่นะมันก็ไปได้กับคนจำนวนน้อยแล้วไอ้รากฐานของเราเนี่ยรากฐานชีวิตความเป็นอยู่ของคนระดับล่างระดับล่างระดับตอนนี้เนี่ยมันวิกฤตไม่ใช่ข้างบนนะครับมันจะ40มันยอดปริมิตนะฮะตอนนี้มันฐานล่างมันพังหมดนะงั้นต้องหาทางแก้อย่าเอาเฉพาะหน้านะผมว่ามันต้องวางรากฐานใหม่เลยนะเพื่อลูกเพื่อหลานเลยนะไม่ใช่เพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อคนส่วนใหญ่นะครับก็คนส่วนใหญ่ไงอย่าไปเป็นเฉพาะคนบนยอดเนี่ยไอ้ทุกวันนี้มันไปรองรับคนบนยอดหมดเลยธุรกิจที่อยู่ได้นะก็เซนิดไม่ใช่เซสะเทือนนิดหน่อยนะแต่ว่าเขายังไงเขาสบายก็คือธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ไม่เป็นขนาดกลางขนาดย่อมในตอนนี้แย่หมดครับนะฮะก็เรื่องหุ้นนะครับเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ประมาณสักพันเท่าไหร่1,400หน่อยๆนะแต่เขาบอกว่า1,400จุดดัชนีก็น่าจะหลุดแนวโน้มเลยหลุดลงไปจากต่ำกว่า 1,400 แนวโน้มอ่ะโอ้โหปีสิ้นปีนี้ผมดูนะ 1,400 ได้เก่งนะถ้ายังยืนอยู่ตรง 1,400 นะถือว่าเก่งแล้วนะแต่ตอนนี้ 1,400 กว่าอ๋อนี่ผมมองแบบเอาแบบขาดๆนะเพราะว่าข่าวดีไม่มีเลยแล้วยังมีเรื่องความกังวลเรื่องสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยเศรษฐกิจจีนก็ไม่ดีนักนะแต่ไม่ดีของเขาตัวเลขก็ยัง GDP ยังเยอะอยู่ยังสูงอยู่สูงอยู่ส่วนมีหุ้นใหม่อยู่ตัวนะนี่เล่าในฐานะประสบการณ์เป็นไงได้อีกกรุ๊ปนะฮะเข้ามาราคา4บาทเมื่อเข้ามาซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีแล้วเป็นไงขึ้นไปเป็น12บาท4บาทเป็น12บาท 200% 200% โอ้โหคนบ้าขนาดนั้นคนบ้ากันเลยไปเก่งกำไรไปทุนพัฒนาสังมีทรัพย์แล้วก่อสร้างซึ่งตอนนี้ไม่ดีเลยนะธุรกิจไม่ดีแต่ก็ไม่เข้ารู้เขาเล่นอะไรแล้วปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์วันที่2ซื้อขายวันที่2ลงไป3บาท40สตางค์ลงไป3บาท40สตางค์หมายความว่าตกจาก
จาก12บาทเหลือ8บาท60คิดดูตกจากไอ้ตัว12มันมหาศาลนะเยอะแล้วหุ้นอะไรมันเหมือนไอ้เล่งปิงปองวันนึงมันดีดไปชนไปด้านวันนึงมาติดพื้นกราฟมันแปลกไงกราฟมันไม่ใช่ค่อยๆขึ้นแล้วค่อยๆลงใช่มั้ยที่ชัดและเรื่องแบบนี้ตลาดทรัพย์เขาไม่เคยสนใจนะเพราะอะไรคนจะไม่ค่อยชอบผมชอบด่าตลาดทรัพย์ซื้อด่าก.ล.ต.เฮ้ยต้องด่าสิเพราะว่าเวลาเสียหายแล้วชาวบ้านเขาเสียหายปล่อยให้หุ้นแบบนี้เนี่ยมันคือมันราคาที่4บาทแล้วไปขึ้นไป12บาทเนี่ยมันสูงกว่าราคาจอง 200% เนี่ยมันต้องมีความในเวลาเท่าไหร่เนี่ยมันจองมันขึ้นไปเนี่ย10กว่าวัน10กว่าวันโอ้โหเร็วมากอ่า 200% เนี่ยมันยิ่งกว่าเล่นหวยเล่นอะไรมันพฤติกรรมมันพฤติกรรมมันพฤติกรรมเพราะว่าราคาหุ้น4บาทเนี่ยขึ้นไป12บาทเนี่ยมันต้องมีความผิดปกติอย่างนึงไม่ผิดกับปกติในกำหนดราคาคุณเป็นเจ้าของหุ้นเนี่ยนะคุณชัดคุณมีบริษัทหนึ่งคุณเข้าตลาดราคาหุ้นคุณสัก5บาทเนี่ยคุณจะขายชาวบ้านบาทหนึ่งไหมไม่ขายแล้วคุณขาย4บาทให้ชาวบ้านได้ 20% ยังไม่เป็นไรถูกไหมเราจะเข้าตลาดก็กระจายหุ้นให้คนที่มาลงทุนกับเราได้รับผลแต่ว่าบาทหนึ่งในราคา5บาทคุณไปขายบาทหนึ่งป้าแล้วไม่มีนี่ลักษณะแบบนี้ก็คือกำหนดราคาเนี่ยถ้ากำหนดราคาไม่ผิดเข้าตลาดมาซื้อขายมันก็ผิดปกติในการซื้อขายในการซื้อขายและรู้วันลุกขึ้นมาลงขนาดนี้เพราะนั้นเตือนนะฮะใครที่ไปละโมบโลบแล้วไปเชื่อข่าวลือไปคาบข่าวอันนั้นฮะคือคนข่าวลือคนมาในตลาดทุนนะปัจจาเขาพูดบอกว่าเขาไม่ได้มาหาเพื่อนไงเขามาหาตังค์ไม่ได้มาหาเพื่อนนะมาตังค์นั้นแล้วพวกปรารถนาดีจริงใจเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกครับจะกินตังค์อันนั้นนะต้องระมัดระวังหน่อยเจอตัวนี้เข้าไปอาเจียนเลยคุณสนธิแกก็ยังใช้ยืนยันว่าเมื่อเช้ากินข้าวกันแกยังยืนยันว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันคือบ่อนครับมันคือบ่อนการพนันมันไม่ใช่การลงทุนระยะยาวมันไม่ใช่การลงทุนที่จริงๆของมันครับไม่หุ้นที่ลงทุนจริงก็มีแต่มันน้อยแต่ว่าไอ้หุ้นที่มันมาซื้อขายเทรดเพื่อเอาเงินแบ่งเม้าอ่ะมันเยอะครับก็ดูอย่างหุ้นของอะไรนะชูวงนะเสียชูวงโอ้โหเอาเงินมันจะวันนี้คุณเขียนบทความดีนะเมื่อเช้านี่คุณรู้ไหมว่าโต๊ะกินข้าวคุณสนธิพวกผมนี่นะนั่งคุยเรื่องบทความคุณเลยนะเออบอกว่าโอ้โหคนอ่านเยอะฮะคนอ่านเยอะผู้ใหญ่ก็อ่านแล้วผู้ใหญ่ก็อ่านแล้วเป็นไงมีใครโทรมาถึงคุณป่ะบทความที่นี่ไม่มีบทความก่อนหน้านี้มีแต่ว่าเขาก็แหมคุณชัดว่าพูดเรื่องนี้ที่ต้องเตือนพักพวกกันนะเพราะว่าไปตีกอล์ฟเนี่ยกับเพื่อนในกลุ่มพันธมิตรด้วยกันนะเมื่อวันศุกร์ก็บอกว่าเฮ้ยพูดอะไรอย่างนะก็ชีวิตเราพวกเราเนี่ยเลือกมาแล้วมาทางนี้แม่งลำบากแล้วเราผ่านความลำบากมามากแล้วคงไม่ลำบากมากกว่านี้แหละนั้นดังนั้นเนี่ยนะฮะจะใช้ชีวิตจะคบกับใครจะเดินทางทางการเมืองต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะเดินทางไหนเนี่ยต้องระมัดระวังหน่อยนะแล้วก็บอกเขาในเรื่องยกตัวอย่างของคนบางคนเรื่องการคบคนนะว่าผมเนี่ยได้หลังเนี่ยนะเวลาจะขึ้นเวทีเวลาได้รับเชิญเนี่ยนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเวลาเชิญไปอภิปรายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องหุ้นเนี่ยผมถามว่าใครไปบ้างมีคนที่ผมไม่ชอบไม่ไปมีคนที่อยู่อุดมการทางการเมืองแตกต่างกันแนวคิดแตกต่างกันมากไม่ไปก็เช่นเดียวกันงานแต่งงานงานศพเนี่ยแม้แต่งานแต่งงานงานศพนะงานศพผู้ใหญ่งานแต่งงานผู้ใหญ่เรารู้แล้วมีนักการเมืองมีอะไรซึ่งเราไม่ยกมือไหว้อยู่แล้วนักการเมืองไม่ว่าใครทั้งนั้นนะผมไม่ยกมือไหว้โอ้ไม่ว่าใครเลยนะเจอหน้าในงานแต่งงานนี้ก็สวนกันไม่ยกมือไหว้ไม่ว่าจะเป็นนายกมาก่อนเป็นอะไรมาก่อนเนี่ยไม่เพราะผมถือว่านักการเมืองคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยไม่มีชิ้นดีเลยถ้ามีชิ้นดีเนี่ยไม่เป็นนี่ถ้าเกิดคุณไปเมื่อวันเสาร์ไปงานแต่งงานลูกคุณสมคิดนี่คุณจะทำไงนักการเมืองเต็มไปหมดเลยคือก็คุณสมคิดก็วันนั้นเล่าให้ฟังไงผมเคยเป็นที่ปรึกษาเขาแล้วมีคนถามได้ตังค์เขาบอกได้ตังค์บอกให้ถ้าให้ตังค์ผมไม่ไปถ้าคุยกันแบบว่าต้องการเพราะเราเจตนาดีอยู่แล้วปรารถนาดีอยากให้เขาทำดีตอนที่เขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ได้ข่าวงานแต่งงานก็ต้องขออภัยอาจารย์ไม่ได้ไปเพราะว่าไม่อยากเจอคนมากมายไม่อยากเจอคนที่เราไม่อยากเจอคือไปแล้วก็ไปดัดต้องไปคอย
อยู่ที่เล็กๆอ่ะเจอคนหน้าเดี๋ยวหาว่าหญิงไม่ทักกันใช่ไหมแต่ว่าคนบางคนเนี่ยผมไม่ทักก็เลยไม่ไปซะไม่ไปก็หลายงานหลายงานก็เลยเล่าเรื่องเวลาการคบคนวางตัวเพราะไม่งั้นเราจะเหมือนผู้ใหญ่บางคนที่พูดให้สังคมนี่ดีต้องทำดีต่อต้านคนชั่วแต่รอบข้างผู้ใหญ่บางคนมีแต่คนชั่วไม่ดีมีบางคนที่เป็นคนชั่วแล้วก็ยังเอ้ยลูกนะหลานนะอะไรไม่ได้ก็ยังคุยดีกับเขาเออมันไม่ได้ไม่ได้งั้นก็ดูอย่างมวลชนที่เขาต่อสู้เนี่ยเขาไม่เอาเลยนะเช่นเขาไม่ชอบเสื้อแดงไม่ชอบรอทักษิณนี่เขาไม่คบเลยนะข้างบ้านก็ไม่คุยด้วยและไอ้คนที่มีอำนาจและคนที่เป็นแกนนำเนี่ยครบคนก็ต้องระวังกันหน่อยเขาอาจจะต้องปรองดองไว้ไหมเพราะว่าในงานแต่งงานเนี่ยพลเอกประยุทธ์ยังบอกเลยก็คือต้องปองดองกันถ้าไม่ปองดองมันไปไม่ได้มันไม่จริงอ่ะมันถ้ามันทำอย่างนั้นได้เนี่ยเหมือนลาวันด้าเนี่ยกลับมาสงบสุขอย่างนั้นเรายอมได้คนที่ไม่รู้อีโนเนี่ยแต่คนที่รับเงินเนี่ยรับเงินเข้ามานะรู้ผิดชอบชั่วดีนะไอ้ชาวบ้านเนี่ยบางทีโง่ๆเซ่อๆเอาพูดอย่างนี้นะโง่ๆเซ่อเนี่ยมันให้อภัยได้แต่ว่าไอ้คนที่มันรู้ผิดชอบชั่วดีเนี่ยนะแล้วอย่างแกนนำเสื้อแดงเนี่ยมันรู้ผิดชอบชั่วดีแต่ผลประโยชน์แล้วแกนนำเสื้อเหลืองอ่ะมันการแกนนำที่จะอะไรเนี่ยมันรู้ผิดชอบชั่วดีมันอยู่ที่ใจคุณนั่นเองไงนั่นคือผมว่าพูดตรงนี้นะคือแกนนำพันธมิตรถ้าไปคบกับคนเสื้อแดงคุณก็ไม่ใช่เพื่อนผมอย่างนั้นเลยผมตัดคุณหมายความว่าเพราะผมยกตัวอย่างอย่างนี้เนี่ยผมคุยแล้วบอกว่าทำไมไม่ชอบพวกนี้พวกแกนนำนปชพวกคนตุลาที่ไปเป็นรับใช้ทักษิณเนี่ยนะไม่อยากใช้คำแรงอันนี้ทำไมไม่ชอบบอกเฮ้ยณวันนั้นเนี่ยในการต่อสู้เอาแค่ปี51เองนะเองยิงมาใช่ไหมเฮ้ยพวกนี้ไม่เคยไปคัดค้านเลยอย่าใช้ความรุนแรงนะทั้งที่พวกนี้เนี่ยการต่อสู้คน14ตุลาเห็นเพื่อนฝูงตายไปต่อหน้าต่อตาแล้วกับอำนาจเผด็จการเนี่ยเพียงแต่ตอนนั้นอำนาจเผด็จการทหารแต่นี่เผด็จการตำรวจเผด็จการรัฐตำรวจเผด็จการนักการเมืองเนี่ยท่านนั่งดูอยู่ได้ยังไงย้ายมาถึงปี51หลังจากนั้นฮะแล้วก็มาปีล่าสุดปี56 57ที่เราต่อสู้กันเนี่ยนะมีทั้งระเบิดลงมีทั้งอันธพาลคุยมาลุมกระทืบไปทั่วประเทศหมดตั้งไอ้อันธพาลเสื้อแดงมาจัดตั้งมารับจ้างมาแล้วเที่ยวกระทืบผมเชื่อว่ามีบางคนที่เป็นนักสู้ในอดีตพวกคนตุลาที่ไปรับใช้กับทักษิณเนี่ยอาจจะยิ้มเยาะบางคนอาจจะร่วมสั่งการเอามันเลยบางคนเนี่ยนะก็อาจจะเห็นเพื่อนโดนระเบิดตายนะพันธมิตรกปปส.โดนระเบิดลงเนี่ยยิ้มย่อแจ่มยิ้มย่อกันดีไม่ดีอาจจะดื่มสุราฉลองกันอีกแล้วคุณชัดพวกนี้ครบมันเหรอแล้วคุณจะครบมันเหรอเสียเวลาไม่ใช่มันเอามาหิดเนี่ยเสียเวลาครบมันวันนั้นเนี่ยมันฆ่าเราได้มันฆ่าใช่ถูกไหมแล้วจะไปนั่งครบเหรอจะบอกโอ้โหแหมจะสุนันทำไมจะไปเข้มงวดเป็นหมาบ้านะไม่ครบใครเฮ้ยผมไม่ครบจะครบคนพวกนี้เพราะมันพร้อมที่จะฆ่าคนได้นะแล้ว มันเคยต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยแล้วถูกกระทำณวันนี้มันเป็นผู้กระทำแล้วคบกับมันได้ประกาศนี่ให้ชัดเลยเอาจุดเดียวให้ชัดที่สำคัญคือว่ารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดพอรู้อะไรถูกอะไรผิดแล้วเนี่ยแล้วก็ไปคบกับสิ่งที่มันผิดอีกครับแล้วตัวเองก็เคยว่าเขานะขึ้นเวทีว่าใช่ไหมใช่แต่เสร็จแล้วไปคบกับเขาไอ้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องว่าเราไม่รักกันหรือไม่ปลองดองแต่เป็นเรื่องของถูกผิดก่อนครับถ้าคุณรู้ว่าคุณผิดนะเฮ้ยก็ยินดีนะคุณแก้ไขสิเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันให้อภัยอยู่แล้วมันคนไทยที่ดีเขาใจดีเขาเอาหลักธรรมะเป็นตัวตั้งอยู่แล้วเพราะงั้นถ้ารู้ว่าผิดเหมือนกับคนแดนไกลเขายกตัวอย่างผู้นำแอฟริกาใต้อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คุณยกเนี่ยคุณไม่ได้ยกว่าไอ้เนี่ยเขาให้อภัยเพราะอะไรเพราะรู้ว่าผิดไงถูกไหมเมื่อรู้ว่าผิดเนี่ยกฎหมายว่าไปตามกฎหมายหลังจากนั้นจะให้อภัยจะอนิรโทษกรรมก็ว่ากันหลังจากยอมรับผิดแล้วรับโทษกันก่อนนี่นะเดี๋ยวจะมีวันนี้เรื่องแบบนี้แล้ววันนี้มีเรื่องแบบนี้แหละเยอะว่านี่เนี่ยก็เอาตรงนี้ก่อนนะฮะจุดยืนแล้วก็ต่อไปเรื่องปลองดองนิดนึงทำไมเนี่ยผมไม่จับสนไม่ไปร่วมเนี่ยใครอยากไปร่วมนะบางทีเคืองๆพรรคพวกที่ไปร่วมนิดเนี่ยผมถามนิดเนี่ยคุณไม่รู้เหรอผมบอกกันนะพูดตรงๆกับบางคนเลยนะเฮ้ยปลองดอง
คุณคิดว่ามันปรองดองได้คุณอย่าหลอกตัวเองสินะพวกนี้เนี่ยที่มานั่งคุยให้คุยไปให้ตายทักษิณสามคนเดียวมันเลิกหมดถูกไหมแล้วคุณไปนั่งปรองดองมันคุณอย่าโกหกตัวเองสิใช่ไหมมันไปนั่งคุยกันนะได้ครับอย่างนี้ได้ครับอย่างนี้ได้ครับเพราะว่าพวกนี้มันสถานการณ์ที่เป็นรองสถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือกมันยอมหมดมันยอมหมดมันก็ยอมแต่ถ้าทักษิณโทรศัพท์สั่งมาทีเดียวนะมันเลิกหมดนะถูกไหมแล้วคุณจะไปอะไรคุณเอารากฐานเอาข้อที่จริงอย่างนี้แล้วคุณไปนั่งปองเราอย่างมาโกหกตัวเองผมก็พูดอย่างนี้ในประเทศอังกฤษแค่จลาจลเรื่องจลาจลเท่านั้นนะเขาตั้งศาลพิเศษเลยแล้วจากนั้นเนี่ยนะไอ้พวกจลาจลทั้งหลายที่เขาจับนี่นะที่เผาบ้านเผาเมืองเขาเนี่ยนะเขาเอาขึ้นศาลให้จบภายในสามวันแล้วไปเอาถึงเบื้องหลังใครเกี่ยวข้องเลยนะถูกเพราะว่าอะไรเขาบอกเรื่องความรุนแรงเนี่ยไม่ได้ถ้าปล่อยไว้นานไม่ได้รอเป็นขั้นตอนปกติไม่ได้เลยเอาง่ายๆเมื่อคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยถ้าคุณชุมนุมประชาธิปไตยจริงๆอย่างที่ถ้าเขาพูดนะเขาไม่ใช้ความรุนแรงคิดต่างกันได้เลยเป็นความน่ารักของประชาธิปไตยนะคิดต่างกันอ่ะแล้วมาถกกันด้วยเหตุผลแต่นี่ไม่ใช่นี่รัฐตั้งอันธพาลขึ้นใช้อาวุธสงครามฆ่าแม้กระทั่งทหารไม่เคยมีในโลกนะชุมนุมทางการเมืองแล้วฆ่าทหารเลยนะไอ้อย่างนี้ไม่ใช่แล้วเผาบ้านเผาเมืองไอ้นี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยไอ้นี่เนี่ยมึงจะทำสงครามกลางเมืองแล้วมึงกะจะยึดสร้างรัฐไทยใหม่รัฐไทยใหม่ที่เหมือนอเมริกาด้วยนะเขาไปพูดไว้เลยนะเหมือนอเมริกาคืออะไรก็ไม่มีพระเจ้าอยู่หัวสิเพราะว่าเป็นประชาธิปไตยแบบประชาธิปไตยที่ดีเนี่ยนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณจะปองดองกับคนเหล่านี้ได้คุณก็ทำไปแต่ผมไม่เชื่อเพราะอะไรอำนาจรัฐนี่เขายังต้องการอยู่นะเขายังไม่ตายเจตนารมณ์นี่เจตนารมณ์เขาต้องการอำนาจรัฐเพราะเขาต้องการคอร์รัปชันประเทศแล้วต้องการจะล้างผิดเป็นถูกถูกและพวกเขาทั้งหลายก็ยังล้มเจ้ากันอยู่คุณไปเปิดไอ้เว็บที่เป็นไอ้โซเชียลมีเดียดูสิถูกจับไม่รู้เท่าไหร่ติดคุกไปไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่เลิกกันยังไม่เลิกเลยนะเพราะงั้นเนี่ยอย่าเพ้อฝันผมคิดว่าเพ้อฝันมันไม่จริงคุณทำสังคมให้มันสะอาดดีกว่าเอาให้มันเป็นนิติรัฐจริงๆไอ้คนชั่วก็ต้องเอาเข้าคุกคนไทยด้วยกันนั้นน่ะอยู่ในคุกอ่ะมีคนมีฝรั่งอยู่กี่คนคนไทยทั้งนั้นแต่ลองดูซิว่าคนไทยที่มันปล้นชิงฆ่าเจ้าทรัพย์เนี่ยนะมันแค่เจ้าทรัพย์ตายอย่างมากก็ 4-5 คนอ่ะให้มันฆ่าเยอะเลยนะประหารชีวิตอีกเป้าเลยแล้วไอ้คนไทยที่โกงบ้านเมืองกันเป็นแสนล้านอ่ะโอ้แล้วคนชาวนาฆ่าตัวตายเป็น10กว่าคนนะแล้วทำไมมึงยังไม่ยึดทรัพย์เลยครับคุณคิดดูค้ายาเสพติดอายัดทรัพย์ยึดทรัพย์นะโกอ่ะไอโรนินยาคุณยึดทรัพย์อายัดทรัพย์แต่คนทำข้าวเนี่ยนะรู้กันทั้งประเทศนายกก็บอกว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะครับแต่ทำไมไม่อายัดเงินไว้ก่อนล่ะพวกนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่นิติรัฐแต่กำลังจะทำการเมืองเดี๋ยวเราคุยกันว่ารัฐบาลแห่งชาติหรือเปล่าชาติหน้าหรือชาตินี้นะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันผมรู้เบื้องหลังมาหมดแล้วนะว่ามันจะตั้งกันยังไงอ่ะเอาเรื่องนี้ก่อนไหมเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้ให้เวลาอะไรหรือว่าอะไรตั้งแต่วันเกิดทักษิณตั้งแต่มีรัฐบาลเสื้อแดงเนี่ยสมาธิธุรกิจเนี่ยนะฮะมันยังมีหน้ายิ้มแย้มหน้าโง่ๆทั้งนั้นต้องบอกอ่ะยังมาหน้ายิ้มแย้มมาทำธุรกิจวันเกิดทักษิณเนี่ยตัดเค้กกันนะแล้วก็ยังมีเรื่องเด็ดพี่ถ้าผมเป็นทักษิณนี่ผมโกรธชิบหายนะก็ไอคนมาจัดวันเกิดกูนิชาปนกิจอ่ะสมาคมชาปนกิจอ่ะแล้วชาปนกิจประชาชนนั่นคืออนาถาโอ้โหแล้วก็ยังมีเรื่องของเด็ดพี่นะโอ้โหเรื่องหุ้นเอ้ยผมไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายไม่ได้ไปชี้นำให้ลงนะเมื่อกี้พูดเนี่ยนะฮะตอนนี้ลงไป 4-5 จุดตรงนี้ลงไป14จุดแล้ว14จุดอ่ะคุณชี้นำไม่ได้หรอกเพราะไอ้พวกที่จะลงมันจะทำลงจะขึ้นหรือลงนี่นะมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังดังนั้นแหละเรื่องรัฐบาลแห่งชาติเดี๋ยววาระสุดท้ายวาระต่อไปเนี่ยนะเรื่องวันเกิดก่อนนะฮะเรงปูเขาพูดก่อนแล้วก็สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์หน้าตาดูไม่เป็นว่าโง่ไม่ได้แต่ว่าหน้าตาไม่ฉลาดแล้วจะบอกทำไมไม่ฉลาดนะแล้วก็จะตามด้วยเด็ดพี่และขบวนการเสื้อแดงที่ตอนนี้กฎหมายกำลังไล่อันนี้คือนิติรัฐแต่ช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับ